เรานึกถึงสัตว์ที่ถูกฆ่าโคที่ถูกฆ่าเขาก็เลาะเอาแต่เนื้อไปก็เหลือแต่โครงกระดูกนั่นแหละคนฆ่าโคก็จะยึดหรือมีจิตใจที่ฝังลงในไปร่างกระดูกที่เคยฆ่าโคเพราะนั้นด้วยความยึดติดด้วยความนึกถึงสิ่งที่เขาเคยทำเศษกรรมที่เหลือก็เลยมาเกิดเป็นเปรตในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีพระโมคคัลลานะท่านก็ลงจากเขากิจกูฏแล้วก็เห็นเปรตก็เลยไปบอกภิกษุทั้งหลายทีนี้ภิกษุบางรูปท่านเองก็ไม่ได้เห็นอย่างพระโมคคัลลานะก็เกิดการติเตียนว่าพระโมคคัลลานะนั้นอวดภูมิความรู้เรื่องนี้ก็เลยไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสในเรื่องที่พระโมคคัลลานะท่านได้เห็นว่าสิ่งที่พระโมคคัลลานะเห็นนั้นพระพุทธองค์ท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามีภพภูมิของเปรตอยู่แต่พระพุทธองค์ท่านไม่ได้พูดไม่ได้บอกภิกษุทั้งหลายเพราะว่าถ้าภิกษุทั้งหลายไม่มีกำลังหรือไม่มีญาณหรือไม่สามารถที่จะมีจักษุเห็นภพภูมิของเปรตได้การที่พระพุทธองค์พูดไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษแต่เมื่อพระโมคคัลลานะท่านมีจักษุท่านมีดวงตาที่สามารถเห็นภพภูมิของเปรตได้พระพุทธองค์ท่านก็เลยตรัสก็คือรับรองในสิ่งที่พระโมคคัลลานะท่านได้ไปเห็นเปรต21ชนิดด้วยกันเรามาดูว่าภพภูมิของเปรต21ชนิดนี้เหล่าบรรดาเปรตทั้งหลายนั้นสร้างกรรมอะไรณปัจจุบันเนี่ยเราเองจะได้หลีกเลี่ยงเราจะได้ไม่กระทำบาปที่จะนำพาให้ไปสู่ภพภูมิของเปรตเปรตประการแรกก็คือเปรตที่เรียกว่าอัตถิสังคลิกเปรตอัตถิสังคลิกเปรตนี้ลักษณะจะมีร่างกระดูกลอยไปในเวหาพระโมคคัลลานะท่านก็บอกว่ามีแต่ฝูงแร้งฝูงเหยี่ยวหรือนกตะกรุ่มพากันจิกสับยื้อแย่งซี่โครงที่ลอยไปในเวหาเปรตนั้นก็ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดที่มีพวกแร้งพวกเหยี่ยวต่างๆมาจิกกัดมาจิกสับนี่คือความทุกข์ทรมานในภพภูมิของเปรตซึ่งพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสว่าลักษณะของเปรตที่มีแต่ร่างกระดูกนี้ในอดีตชาติของเขาที่เขาทำกรรมก็คือเขาเป็นคนเคยฆ่าโคหรือเคยฆ่าวัวมาก่อนต้องการที่จะฆ่าวัวเพื่อจะนำเนื้อเหล่านั้นมาทำเป็นอาหารหรือไปค้าขายลักษณะที่เขาเอาเนื้อออกจากตัวของวัวแล้วก็จะเหลือแต่ซี่โครงด้วยความเคยชินคนที่ฆ่าโคอยู่กับซี่โครงของวัวเหมือนว่าจิตเนี่ยมันติดมันนึกถึงซี่โครงหรือด้วยความรู้หรือด้วยความใส่ใจในลักษณะของโคที่เคยถูกฆ่าตัวเองก็ไปเอาเนื้อมันออกมาไปเลาะเนื้อมันออกมาก็เหลือแต่ซี่โครงด้วยความติดตาด้วยความติดใจแบบเนี้ยเมื่อตายไปเนี่ยพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเขาจะไปตกนรกก่อนไปหมกไหม้อยู่ในนรกเนี่ยหลายแสนปีด้วยกันคืออยู่ในนรกเนี่ยนานและเศษกรรมที่เหลือเขาจะกลับมาเกิดเป็นเปรตที่มีแต่ร่างกระดูกเรานึกถึงสัตว์ที่ถูกฆ่าโคที่ถูกฆ่าเขาก็เลาะเอาแต่เนื้อไปก็เหลือแต่โครงกระดูกนั่นแหละคนฆ่าโคก็จะยึดหรือมีจิตใจที่ฝังลงในไปร่างกระดูกที่เคยฆ่าโคเพราะนั้นด้วยความยึดติดด้วยความนึกถึงสิ่งที่เขาเคยทำเศษกรรมที่เหลือก็เลยมาเกิดเป็นเปรตเปรตประการที่สองก็คือมังสเปสิมังสเปสิเปรตเนี่ยก็เป็นคนฆ่าโคเหมือนกันลักษณะของคนฆ่าโคจะมีแบบร่างกระดูกส่วนมังสเปสิเปรตเนี่ยจะเป็นเปรตที่มีแต่ชิ้นเนื้อเราลองนึกดูคนที่ฆ่าวัวพอเขาฆ่าวัวไปเขาก็เลาะเอาแต่ชิ้นเนื้อคือเขาอยากได้เนื้อแล้วไปค้าขายหรือเอาไปกินเพราะนั้นด้วยความเคยชินด้วยความใส่ใจหรือติดใจอยู่กับสภาวะที่เป็นชิ้นเนื้อพอตายไปนี่ก็ไปตกนรกก่อนไปหมกไหม้อยู่ในนรก
แล้วด้วยความติดอกติดใจกับชิ้นเนื้อที่ไปฆ่าโคเศษกรรมที่เหลือพระพุทธองค์บอกว่าจะมาเกิดเป็นมังสเปสิเปรตและเช่นเดียวกันก็จะถูกฝูงแร้งฝูงเหยี่ยวนกตะกรุมพากันจิกสับยื้อแย่งสะบัดเปรตนั้นก็ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจิตสุดท้ายนี่สำคัญนะเราเคยสร้างอกุศลมาก็จิตสุดท้ายก็จะติดอยู่กับสภาพที่เคยแบ่งเนื้อวัวเคยไปเลาะเนื้อวัวเหลือแต่โครงกระดูกก็จำติดตาในสภาวะนั้นก่อนตายก็นึกถึงแต่สภาวะนั้นพอไปหมกไหม้อยู่ในนรกก็ยังมีความติดอกติดใจอยู่กับร่างโครงกระดูกพอเศษกรรมที่เหลือมาเกิดเป็นเปรตก็เป็นเปรตที่จิตใจนั้นยึดติดอยู่